ทุกคนครับมิวเอฟเคมานานมากค่ะตอนนี้ขึ้น56เลเวลแล้วแล้วก็ดาบดูบิตี้เหลือไหมเนี่ยเอ๊ะเปิดดูบิตี้ดูค่ะเหลือ57เอ้ยอย่างน้อยก็ยังเหลือนะก็คือยังไม่พังค่ะไอเทมเพียบเลยเพื่อการเตรียมตัวไปเนเธอร์ค่ะเพราะมิวต้องการเจ้าเบรนนั่นใช่ไหมมิวก็เลยลองดู2อย่างนี้ค่ะก็คือถุงร้อนแล้วก็ถุงเย็นค่ะตรงนี้นั่นเองอันนี้เครื่องต้มไว้ต้มถุงร้อนแต่อันนี้ถุงเย็นค่ะเรารู้แล้วว่าเราสามารถใส่น้ำลงไปใช่ไหมให้เป็นแบบเชื้อเพลิงได้ค่ะแล้วก็ทำให้ถุงนี่มีอุณหภูมิต่ำเมื่อเราใส่ไว้ในร่างกายเราจะค่อยๆลดอุณหภูมิร่างกายเราลงค่ะ19แล้วเพียงแค่ใส่แต่ว่ามันจะลดน้อยนิดเดียวค่ะลบ 0.2 ใส่ก็19แต่ถ้าหมิวราดตัวเองล่ะมันราดได้ใช่ไหมโอ้โหเย็นค่ะ54 55เฮ้ยขึ้นตัวเลขเลยนั่นน่ะหนาวหนาวแล้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 วโอ้โหอุณหภูมิหนาวค่ะอันเนี้ยเฮ้ยกำลังแข็งกำลังแข็งเดี๋ยวนะเรามีลาวาใช่ไหมใช่เอาลาวาใส่นี้โอ้แล้วยืนข้างๆก็ได้ค่ะเห็นไหมอุณหภูมิร้อนกำลังร้อนขึ้นโอ้นี่คือความเย็นคือความร้อนตอนนี้มิวกำลังใช้ความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายเราลงค่ะว้ารู้สึกว่าเกินร้อยเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องนะคะนั่นน่ะเอาน้ำราดตัวราดน้ำร้อนเมื่ออยู่ในความเย็นใช่ไหมราดน้ำเย็นเมื่อเรารู้สึกร้อนค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเฮ้ไหนดูอุณหภูมิสิกำลังค่อยๆลดลงเขาบอกว่าลดได้สูงสุดคือประมาณลบ20องศาค่ะระหว่างนี้อันนี้เป็นเทอร์โมลิสเป็นของรางวัลมาค่ะแต่อันนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าถ้าเราใส่ชุดหนังลงไปหรือว่าหนังสัตว์คือบางทีก็บอกชุดหนังบางทีก็บอกว่าหนังสัตว์ไม่แน่ใจค่ะเราจะทนอุณหภูมิได้มากขึ้นแต่นี่ก็ใส่ได้นี่ก็ได้นี่ไม่ขึ้นค่ะอันนี้แล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่กางเกงกับกางเกงลองดูสิปึ๊กเหมือนการเย็บหนังลงไปในชุดเฮ้แต่เขาไม่บอกเลยว่าเราได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเราเย็บลงไปแล้วนะพอเราเย็บลงไปแล้วเราก็จะต้องทนอุณหภูมิได้มากขึ้นแต่มิวไม่เห็นเลยค่ะ7เลเวลใช่ไหมคือมิวต้องการ XP ค่ะเราอาจจะต้องถอด XP สายใดสายหนึ่งออกไปนิดนึงอันนี้บวก100เหรออ่ะลองลดลงดูสิเหลือ9 13อาจจะต้องลดสักสาย1ลงค่ะแม้ XP ได้กลับมาไม่คุ้มค่าแต่เป็นวิธีที่ไว 1,000 XP 35อ่ะล่ะ ยอมลด1ขั้นของสายดาเมจลงเดี๋ยวค่อยหา XP ใหม่เพราะตอนนี้มิวรีบมากเลยอยากจะได้การเอนชานสิ่งนี้ค่ะดูสิได้อะไรไฟโปรเทคชั่นอือไม่ดีมาดูสิใส่ไปใหม่ค่ะมิวอยากได้โอ้โห5 XP point โอ้ยแค่5เองรีโลรีค่ะสะท้อนอื้อหือ5 XP รีโปรเทคชั่นเหรอไม่รู้จะติดคาปาซิตี้ไหมเอ้ยเอาเถอะไม่ติดคาปาซิตี้ค่ะมิวต้องการมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราได้เอนชันของเขามาใช่ไหมระยะเวลาจะอยู่นานขึ้น1เท่าตัวค่ะคงดีโอ้โหกันไฟโลสะท้อนโลไฟโลโอ้โหกันเร่งระเบิดเดี๋ยวนะมันมีจริงใช่ไหมอ่ะมีจริงใช่ไหมโอ้ยขั้นหนึ่งสูงสุด3ค่ะไม่มีจริงใช่โอ้ขั้นสองเอาไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวไม่มีขั้นสองว่าแต่หมิวมีเอนชานบุ๊กทินมีเอนชานนี้อยู่ไหมคะไม่ชัวร์เลยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะยอมลดเลเวลตัวเองลงอีกสักหนึ่งเลเวลค่ะ700ปึ้งได้มา38ต้องได้แล้วแหละโอ้ยขั้น3เอ้ยคงดีเอามาเลยจ้าอู้ดีโปรเทคชั่นด้วยอย่างคุ้มค่ะเอฟพีที่เราเอามานี่ถือว่าคุ้มนะคุ้มมากเลยทั้งเก็บออกซิเจน
ได้เวลาแล้วใช่ไหมแน่นอนตัดสายนี้ก่อนแล้วก็เร่งความเร็วเป็นขั้นสูงสุดจากนั้นปั่นออกซิเจนเข้ามาด้วยความไวค่ะโอ้ย25นาทีอื้อหืออันนี้ก็ดีอ่ะโอ้โหดีจ้าเต็มแล้วแต่ถ้าตัวใหญ่สุด30นาทีค่ะว้าวดีสุดๆไปเลยเอาล่ะทุกคนคะลงใต้ดินกันเถอะสิ่งที่หนูต้องการคือลาวาค่ะออฟซิเดียนไปไหนเธอนั่นเองเราก็ต้องยอมถอดชุดค่ะพี่เหใส่ไปเลยเวลาอย่างนานหน้ากากพร้อมหนูจะค่อยๆลงไปข้างล่างหนูรู้ว่าเราสามารถดูแผนที่ได้ค่ะใช่แล้วเปิดแผนที่โหมดโอ้หาโบลาวาแต่เดี๋ยวนะทำไมแถวนี้รู้สึกไม่มีลาวาเลยนะคะเนี่ย นี่โบสถ์ถ้ำค่ะโอ้นี่ไงสแกนโลกใต้ดินเฮ้ยก็อยู่หน้าเราเลยนะโอ้อยู่ข้างล่างเราเลยค่ะลาวาโอ้นี่อันนี้น่าจะเป็นโบสถ์ใหญ่สุดๆไปเลยโอ้โหสแกนได้ มีแผนที่อะไรก็ดีนะถ้าทุกคนดูช่อง MTMU Minecraft ใช่ไหมคะจะทราบเลยว่าแต่ปกติเนี่ยมิวจะไม่ขุดแบบนี้นะจะเป็นพวกสายขุดดิ่งค่ะเพื่อให้ลงไปไวที่สุดแต่ในวันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่สอนเราค่ะว่าอย่าทำอย่างนั้นอันตรายมากค่ะไม่รู้จะเจอปะเจออะไรบ้างรีบตักค่ะร้อน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 กูเสียงอย่างนี้น้องก๊อบลินเทรดเดอร์มาใช่ไหมใช่นอนไปอยู่ข้างล่างนู่นเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ร้อนอะลงใกล้เท่านั้นแหละร้อนมากมากเลยค่ะอุ้ยมีหางด้วยนอนโดนเราคุยกับเจ้าไม่ได้เราร้อนเนี่ยแค่ไกลลาวาโอ้ร้อนนะโอเคแต่ใดๆก็ตามหมิวได้ลาวามาครบแล้วสิ่งหนึ่งที่หมิวรู้สึกค่ะคือฝนตกบ่อยมากไม่รู้ว่าทำไมฝนจะตกบ่อยอะไรขนาดนี้ตกตลอดเวลาเลยค่ะที่เนี่ยเอาล่ะวางน้ำเปิดประตูไปสู่เนเธอร์กันเถอะใช่ไหมเปิดประตูไปสู่เนเธอร์เปิดแบบประหยัดประหยัดแล้วกันวางบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็วางต่อแล้วก็วางต่อแล้วก็วางบล็อกแบบประหยัดแล้วก็ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะอีก3 1 2 3เรียบร้อยประตูไปสู่เนเธอร์เสร็จแล้วเอาล่ะปึ๊บใส่เข้ามาในตัวค่ะแล้วก็พกไปด้วยตัวทำความเย็นพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปเนเธอร์ไปกันเลยค่ะขออย่างเดียวนะอย่าคัดต้มเนเธอร์นะไม่เอาเนเธอร์แบบคัดต้มนะคะเดี๋ยวทำไมมัน46เฮ้ยนั่นนี่แค่เหยียบตรงนี้อุณหภูมิบอก46ค่ะแค่ชิดประตูเท่านั้นเองค่ะอุ้ยหล่นแล้วมาอยู่อีอย่างนี้เข้ามาก็พบกับความน่ากลัวเสียงทักทายเหรออุ้ยอันนั้นไบโอมนั้นน่าไปค่ะสว่างดีอุ้ยมีแมลงด้วยอ่ะหือนั่นปราสาทหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะโหอุณหภูมิเดี๋ยวเสียงดังวุ้มจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิด62ราดน้ำได้ไหมเนี่ยโอ้ราดน้ำแล้วเย็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะโอ้ก็ดีรู้หลักการทำงานแล้ว
โอ้ยโอ้ยแมลงโอเคโอ้ยโอ้ยแมลงแมลงดูดเลือดค่ะอียังอ่ะตกใจนะเฮ้ยวันนี้จะทำหัวใจวายกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยนี่เธอควอดค่ะโอเคถ้าโดนหนามอยู่ก็ทำใจจะไม่ตกใจกับหนามเดี๋ยวทำไมมันเย็นเร็วขนาดนี้คะเนี่ยร้อนเหรอติดไฟโอ้ติดไฟดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟอู้ฟมีขอมาแอบในซอกนิดนึงค่ะวางไปวางก่อนแล้วก็ชาร์จความเย็นนิดนึงใส่น้ำปุ๊บเออได้อืมได้อยู่เนาะชาร์จอุณหภูมิความเย็นค่ะแล้วก็ใส่เข้าตัว57ขึ้น 2% สิ่งที่ไม่รู้อยากทำคือการเช็คแผนที่เรามีแผ่นดีนี่นะถูกแล้วเคปเลเวลกำหนดวายได้ด้วยค่ะตรงนี้อะประสาทเนเธอร์แน่ๆค่ะดูโครงสร้างสิเห็นไหมอืมใช่แน่ๆทุกคนคะเนเธอร์ฟอร์เทสอยู่ไม่ไกลค่ะ50บล็อกเองเฮ้ยอันนี้เทรดเดอร์นรกเพชรอะไรเอ่ยกันพาวเดอร์โกสโตนโทเทมโอ้โหเนเธอร์ไรค่ะโอ้โหโอ้ยไฟโอ้ยติดไฟติดไฟติดไฟตอนนี้มิวยังจับเบรดไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเราต้องมีน้ำเยอะกว่านี้ค่ะโอ้ยอะไรอีกเนี่ยตรงนี้เสียงกระดังน่ากลัวจริงๆเลยโอ้น้ำมืดแล้วค่ะร้อนเกินไป63ชีวิตกำลังหน้ามืดเรากำลังต้องกราบแล้วร้อนมากเลยกราบก่อนค่ะตัวละครเราเริ่มส้มแล้วตอนนี้เอ้ยออกมาข้างนอกทำไมชีวิตจมน้ำได้ไหมทุกคนค่ะ Potion of Invisibility เอาไหมลงไหมตักน้ำตักน้ำตักน้ำน้ำเย็นค่ะมันร้อนมากอะแค่ไปตรงนู้นก็ละลายแล้วคือเราต้องวิ่งไปอะวิ่งไปปุ๊บเก็บเสร็จปั๊บหนีปั๊บเนี่ยนี่คือแผนที่วางไว้ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปค่ะมันร้อนเกินไปที่แห่งนั้นคือเราจะมาแบบค่อยๆเดินค่อยๆย่องค่อยๆไปไม่ได้แต่ทีนี้มิวติดปัญหาหลักค่ะปัญหาเดียวเลยนะคือเจ้าเบรดค่ะเบรดนั่นน่ะเป็นอะไรที่เดี๋ยวมิวติดปัญหาเดียวค่ะคือเจ้าเบรดเบรดเป็นอะไรที่แบบมีปัญหามากคือถ้าเขายิงมาหาเราปุ๊บไฟลุกท่วมตัวตาย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 แค่คิดก็ไม่รอดแล้วค่ะร้อนตายแน่นอนโอเคหน้าจอแข็งเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเอาล่ะพร้อมแช่แข็งตัวเองแล้วก็ไปนรกซะมาในโลกนรกแล้วค่ะแล้วก็กินยาหายตัวโอ๊ยกระเป๋าไม่กระเป๋าไม่นับกระเป๋าไม่นับกระเป๋าเราแอบได้นี่มันเป็นที่มุมมองเราค่ะตอนนี้หมิวหายตัวแล้วนะแข็งแล้วไงล่ะร้อนขนาดนี้อากาศร้อนขนาดนี้ค่ะหมิวไม่สนหรอกที่เราแข็งน่ะเดินไปเลยหนาวสั่นหนาวสั่นทั้งที่ร่างกายร้อนตับแลบกะมองไม่เห็นแล้วสินะขอบคุณยาหายตัวที่ได้มานะไม่รู้ได้มาจากตอนไหนเดินนั่นแหละเสียงดังอะไรไม่รู้น่ากลัวจริงๆเลยฮอตเราต้องไปทางไหนเนี่ยโอเคทางนี้ค่ะทางนี้ห้ามเหยียบไฟนะห้ามเหยียบดอกไม้ไฟเจ็บแน่โอ้ก็เป็นเดินนำทางอยู่การได้ยินเสียงร้อนเราก็รู้สึกดีค่ะจึ๊บโอ้โหมิวต้องลงไปข้างล่างนั่นค่ะ
ลงได้อยู่นะจะค่อยไต่เดี๋ยวเบรกค่ะเฮ้ยลงตรงนี้ไม่เจ็บหรอกอุ๊ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรจับเรียบร้อยค่ะแต่ตอนนั้นเราเห็นมีเบรดหลายตัวถืออะไรในมือเขาไม่เห็นเนี่ยถ้าปลดให้จริงด้วยคือมาปุ๊บก็อยากจะให้คุ้มอ่ะโอ้น่าจะเป็นวิเทอร์สเกลตันที่เปลี่ยนสกินนี่คงเบ็ดหรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหตอนนั้นเห็นต้องเป็นฝูงนี่ถ้ามาอย่างนี้ก็อยากจะได้เนี่ยถ้าหวาดไปด้วยค่ะโอ้หน้าจอโอ้หน้าจอเริ่มแดงค่ะไม่ไหวแล้วร่างกายร้อนน้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่เราพกมาเพราะน้ำมันร้อนงี้ล่ะโอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โอ้โหกลับค่ะกลับถุงน้ำหมดแล้วถุงน้ำหมดแล้วกระป๋องน้ำใช่ไหมมันค่อยๆลดอุณหภูมิเราแบบแพสซีฟค่ะพออยู่ลดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็กลายเป็นน้ำแบบอุณหภูมิปกติอ่ะไม่ได้เย็นลงเลยรีบไป70แล้วค่ะร้อนร้อนเลยยิ่งร้อนเลยเกินเอ้ยแต่ข้อดีของความร้อนคืออะไรรู้ไหมคะเราหน้ามืดก็จริงแต่มันสว่างค่ะโอ้โหหน้ามืดแล้วชีวิตโอ้โหกี่ร้องร่างกายกี่ร้องร้อยองศาร้อยแล้วร้อยแล้วแล้วไปถึงประตูพอร์ทัลก่อนที่จะตายจะตายก็ขอตายที่พอร์ทัลจะตายก็ขอตายที่ตรงนี้วับ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 yes จะตายขอตายที่ฟอตโต้โอ้ดีที่ตัดสินใจกลับเอ้ยโอ้ภารกิจสำเร็จเสียไปหนึ่งชีวิตจ้ะโอ้ยเกือบรอดแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าเราตัดสินใจเร็ววิ่งเร็วกว่านี้นะมันก็เร็วกว่านี้ไม่ได้หรอกโอ้โหเสียไปหนึ่งชีวิตก้าคำนวณเรื่องความอุณหภูมิน้ำผิดอ่ะเราก็เตะว่าราดปุ๊บอย่างน้อยอ่ะมันต้องเหลือสัก 3-4 ถุงที่ยังเย็นไม่เลยค่ะเหลืออยู่2ถุงที่ยังเย็นที่เหลืออุณหภูมิกลับมาปกติหมดแล้วอ่ะโอ้โหข้อดีของความร้อนคือโลกสว่างเออถือว่าดีอยู่ค่ะเดี๋ยวน้อยหมิวได้เบ็ดเบิร์นเนอร์มาร้อนไหมนายไม่ร้อนนะได้มา2ตัวค่ะคุ้มอยู่เดี๋ยวไม่ได้ยุ่งกับวินเทอร์สเกลตันเลยนะคะแต่เขาบอกว่ารอให้มานะนี่หัวนอนแต่เป็นหัวนอนแบบเวอร์ชั่นของตกแต่งค่ะอืมเอาไปไว้ตรงไหนดีเฮ้ๆตรงนี้ของบ้านดีกว่าโน แล้วก็นี่จุ๊บเลดแบบตกแต่งน่ารักมีอีกไหมคราฟเลยนะตัวเนี้ยคือตัวทำความเย็นโอ้คงดีเอ๊ะได้เนเธอร์ควาดมาด้วยค่ะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าได้มายังไงเราได้มาหรอหรือได้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นการไปเนเธอร์ที่คุ้มค่านะก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ค่ะมิวก็จะไปทิ้งตัวไว้ที่เดิมรู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆโลกข้างล่างบ้านของเรานี้ทิ้งตัวบ่อยมากค่ะเหมือนเวลาที่เล่นในเซิร์ฟจะออกจากเซิร์ฟก็ต้องไปหาที่ทิ้งตัวไว้ใช่ไหมอันนี้เราเล่นคนเดียวค่ะจะออกจากการเล่นในพาร์ทนี้แล้วไปพักเนี่ยเราก็ต้องไปทิ้งตัวไว้เหมือนกันเจอกันที่ตรงนี้เลยแหล่ง FP ของจำเป็นของดีมากๆค่ะแต่ในรอบนี้มิวเอานี่มาด้วยสปูดบาร์เรลวอ
เอาล่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปค่ะสำหรับ Minecraft Steam Punk ต้องบอกว่านรกนั้นร้อนจริงๆค่ะร้อนสมชื่อเป็นนรกเลยเตรียมตัวขนาดไหนก็ไม่พอแต่อย่างน้อยหมิวก็ได้ของมาแล้วถือว่าคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ารู้สึกว่ายังจะขาดเรื่องของโซแซนเนาะเดี๋ยวเราก็แวะไปเอาได้ค่ะโซแซนไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาปลูกในทวารแล้วหมิวก็จะทำยาได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในบทอื่นต่อค่ะว่ามีอะไรที่เราต้องทำอีกบ้างน่าจะมีอีกมากมายเลยนะพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ